ที่ได้เฮ็ดงามมาสู่มาให้เบิ่งอีกแล้วเด้อคันเนี่ยโอ้ยยังดอกน้อยๆอยู่ยุบโอ้ยเอาใบใหม่ออกให้เพิ่นก่อนค่ะเพิ่นจังสิได้ออกมางามๆพุ่นน่ะปาดก่อนี่บ่แม่นน้อยๆค่ะมื้อฮื้อสิมายามใหม่อีก2มื้อเพิ่นสิใหญ่ขนาดใดงามเด้นี่หลายดอกค่ะหลายกว่าก้อนั่นอีกพุ่นน่ะเบิ่งดอกน้อยๆค่ะเฮ้ยงามน่างามขนาดเลยค่ะสิพายางไปเบิ่งเฮ็ดสีส้มเฮ็ดดอกส้มเด้อค่ะที่มาพ่อเพิ่นไว้พุ่นน่ะค่ะโอ้เพิ่นใหญ่ขึ้นงามหลายพุ่นน่ะค่ะพุ่นน่ะงามหลายค่ะพุ่นโอ้ยจังนั้นเพิ่นงามค่ะงามคักงามแน่งามหลายจังนั้นเป็นตาออนซ่อนค่ะออนซ่อนเพิ่นงามพี่นาตอนี้เพิ่นก็คือสิหลายขนาดเลยค่ะพุ่นน่ะงามคักค่ะคุณค่ะเห็นไหมแน่นเห็นตั้งแต่ไกลเลยเด้อน่ะเฮ็ดส้มนะค่ะมื้อวานก็มาเบิ่งมื้อนี้ก็มาเบิ่งอีกค่ะแวะมาป่ามื้อใดก็สิมาเบิ่งเพิ่นแม่นมื้ออื่นมาก็สิมาเบิ่งเพิ่นอีกจนกว่าเพิ่นสิเน่าโหสีแม่นสีสดขนาดเลยมุ้ยค่ะคุณน่ะใหญ่ขึ้นเด้ล่องทั้งสีสังเกตเห็นบ่น้อค่ะใหญ่ขึ้นมือใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ยพุ่นน่ะโหแสดงว่ามืออื่นนี่ก็ยังสิใหญ่อยู่มืออื่นบ่ได้มาป่านี่ค่ะก็เลยบ่ได้มาเก็บภาพมืออื่นให้เบิ่งโหคืองามแท้พุ่นน่ะสีเพิ่นน่ะค่ะงามหลายเพราะว่าเลาะหาเห็ดน่ะค่ะเห็ดแม่ไก่สมที่กองงามๆน่ะสิไปเบิ่งว่าเพิ่นยังอยู่บ่คือแม่นคนมาคืนเอาไปเบิดแล้วงามคักหลายได้ถือโอกาสนั่งเศร้าเมื่อยเห็ดเห็นหนักค่ะเห็นนี่จะบ่จักก่อนี่ก็หนักแล้วแล้วก็ย่างขึ้นเนิ่นต่างๆมันเมื่อยได้ล่ะค่ะเนี่ยเมื่อวานนี่ไปเฮ็ดซุ่นเพิ่นเอ๊ะบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นแตกเอาเองบ่ดอโหยงามเด้อมาเบิ่งยามใดจังซี่ล่ะค่ะแม่นให้นั่งเบิ่งอยู่โดนๆก็บ่เบื่อเด้อเนี่ยงามคักย่านแต่เมมโมรี่เต็มก่อนเท่านั้นล่ะข้างล่างพุ่นน่ะเฮ้ยคืองามแท้อีหลีเด้ค่ะที่เบิ่งคลิปของบ่ฮู้ว่ารัสเซียฮือชาติใดเป็นต่างชาตินี่ล่ะเข้าไปพ่อเฮ็ดอันนี้เป็นคลิปหลายปีแล้วเด้ค่ะเต็มเนิ่นอยู่หลายคือหยังนี่ค่ะหลายคักอีหลีแล้วก็เคยไปเบิ่งคลิปของฝรั่งจักแม่นชาติใดคือกันค่ะเบิ่งตัวหนังสือบ่ฮู้ดอกว่าชาติใดเฮ็ดฮันนี่นะคะฮันนี่มัชรูมน่ะที่เป็นแบบสีเขียวๆเหลืองๆน่ะเพิ่นได้ขุดขวดขี้ดินเอาเด้ค่ะไงออกมานี่เป็นเงาเลยแต่ละเงานี่คันทองเหลืองกับบ่ปานค่ะนั่น7ปีที่แล้วค่ะวิดีโอที่เบิ่งเกี่ยวกับฮันนี่มัชรูมน่ะแสดงว่าทุกมื้อนี่สภาพอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆของโลกเฮาเปลี่ยนไปเฮ็ดก็หน่อยลงค่ะบ่ต้องว่าไกลดอกขนาดปลาที่ว่าไปเก็บเฮ็ดเพิ่งหลายๆค่ะปีนี้มีอยู่10ดอกนี่หลายเอ้ยงามคักอีหลีได้เบิ่งดอกเห็นเราอยากกินขนมฝักบัวเนี่ยค่ะคือจังเป็นแผ่นคือจังขนมฝักบัวเสียดายตัวค่ะเพราะ
พ่อยางจากแล้วไปเสียดายเสียดายบางอีหลานตาลีตนสัตว์น้องน้องแอนเวลาเอาเห็นเห็ดงามๆที่ยางจากเพิ่นไปนี่ใจวิววิวมันบอกว่าถูกเพิ่นน่ะเบิ่งดูเพิ่นมาให้ความงามเดี๋ยวเพิ่นก็เหี่ยวกระจากไปหน่วยโอกนี่บุ้ยโลนอยู่โปกโปกเปกเปกอยู่ค่ะโลนว่าสั่นพี่ผู้นั้นเพิ่นบอกว่ากันลอกเฮ็ดให้มันโลนลงมากคิดว่าบ่แม่นเด้ค่ะมันได้เวลาช่วงใบไม้โลนล่ะโอก็ต้องโลนลงมานําบานนี้กันลอกก็จะคาบมาไว้น้ําเหงาใหม่คาบมากองไว้เต็มเลยเด้ค่ะเพราะอากาศหนาวจัดๆนี่ขนไปไว้หั่งบัดเลยกันลอกช่วงนี้เขาจะกําลังขนลูกใหม่มากองไว้โอ้ยผุ่นนั้นพอแดดมาเห็นบ่ค่ะพอแดดมาแสงสีเพิ่นก็จะเป็นแบบทึบพร้อมนั่นแดดบดสีเพิ่นก็เป็นแบบนี้งามอีหลีเด้อค่ะคือสิแล้วแต่ผู้มักนั่นแหละเนาะค่ะที่ให้เบิ่งหน่วยอกเนี่ยหน่วยจังซี่เป็นตาแซ่บตาแซ่บเด้อค่ะลองกัดเบิ่งมันบ่เป็นตากินนั่นแดดมาอีกอ่ะงามหลายดูนะบ่มีตำหนิเลยข้ามาศาสตร์งามคักจักดอกละเนี่ยคิดว่า30ดอกคิดว่า30ดอกเด้อค่ะเนี่ยเบิ่งดูแง่กันอยู่ก็มีขี้กันอยู่ก็มีส่งงามอีหลีเด้อค่ะเรากำมองเนี่ยขนาดเพิ่นเบียดกันเพิ่นก็บ่แตกเด้บ่กับมะหอมกับว่ามะไก่แห้งหอมนี่ค่ะนี่อันหน่วยอกแบบนี้แห้งเป็นตาแสบคักนี่มะไก่แห้งหอมให้เพิ่งใกล้ๆเพิ่นน่ะค่ะไปดอกเพิ่นน่ะชมความงามก่อนเพิ่นสิอีก 2-3 มื้อเพิ่นก็เฒ่าแล้วพุ่นแล้วค่ะปีหน้าพุ่นแล้วล่ะจังสิได้เห็นเบิ่งความงามเพิ่นงามมีหลีเบิ่งดูค่ะที่เบียดขอนอยู่เนี่ยก็บ่แตกเพิ่นก็ไปน้ำตำไปน้ำตำเอิ้นบ่เป็นค่ะลืมคำเบาน่ะหอมหลายเมื่อสร้างหอมแท้หอมจังสิบ่นาว่าเป็นพิษเลยเนาะค่ะน่ะเบิ่งดูงามเป็นตาในนะเบิ่งไก่ๆจังว่าอยากเอาตัดดอกแล้วไปเฮ็ดสปอร์พรินนะคะยังฮู้ว่าแล้วสิออกมาเป็นสีจากสีจังไดคือจังงามนี่ค่ะเบิ่งดอกนี่นะอยู่ทั้งรังบ่แม่นงามหน่อยๆเด้ค่ะงามงามอันนี้เป็นเห็ดดอกส้มที่ว่าเป็นเห็ดพิษค่ะที่มาพ่อเพิ่นมือประมาณ4 มื้อพอดีค่ะดอกตุ้มๆอยู่ได้ค่ะมื้อนี้เพิ่นบานแล้วแล้วก็บานในลักษณะที่กำลังงามยังบ่ทันบานหลายค่ะส่วนหม่องหั่นเป็นอุ้มที่ว่ามาพ่อเพิ่นก่อนที่อุ้มนี้จะเกิดขาวๆนั่นเป็นสปอร์เด้ค่ะแล้วก็เพิ่นก็ยังมีอยู่ข้างหลังขอนนี่อีกนี่ค่ะโอ้ยงามหลาย
งามอีหลีเด้อค่ะดอกแต่ละดอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่มันมีครอบครัวรัสเซียค่ะที่มาเห็นเฮ็ดอันเนี้ยบาง 2-3 มื้อน่ะเค้ายางมากเค้ามาตกปลาเพราะว่ามันมีสระอยู่ข้างๆเราเห็นเค้าแนมเห็นตอนที่มานั่งถ่ายคลิปเฮ็ดดอกตุ้มๆอยู่นี่ยังคิดย่านเข้ามาถอนคิดย่านเข้ามาถอนไปอยู่ด้วยค่ะแต่เขาก็บอกได้มาถอนว่าไงอันโป๊กๆนั่นเสียงนวยโอกค่ะเดี๋ยวขี่บนขาพันกันนะหน้าหาขาเห็นขาเหรอขามีการเพราะว่าอันขอนเปลือกไม้นั่นขูดเพิ่นหาขาปีนี้เสียดายมันพอเห็นที่แบบได้ลายเห็นแค่นี้ก็ภูมิใจก็ดีใจแล้วค่ะนี่ดองนี่เพิ่นเริ่มสิแห้งล่ะฝนพอตกมาหลายมืออีหลีเด้ค่ะโอ้ยงามหลายละหอมนั่งอยู่นี่หอมโอ้เพิ่นเคยเกิดเพิ่นก็เกิดปีนาคือจะหลายอยู่เบิ่งดูหาสปอกระจายไปขาวๆนั่นบ่แม่นล่าเด้ค่ะเป็นสปอพี่นาคือสีไหลคือสีรอบต่ออยู่งามค่ะสีฟ้าถ่ายคลิปแล้วสีฟ้าย่างนี้ย่านคนไม่เห็นหนูย่านเข้ามาย่านเข้ามาเคลียร์เลนแต่ตรงนี้อยู่ในกลางป่าคันบ่มีเด็กน้อยเขาคือสิบ่มาเคลียร์เลนดอกค่ะดอกตุ้มๆดอกตุ้มๆหลายดอกเพิ่งบอกว่าคันเพิ่นบานนี่เพิ่นจะใหญ่กว่าก้อนนั่นเพิ่นก็ใหญ่กว่าก้อนนั่นอยู่เด้ค่ะนั่นน่ะโอ้ยงามคักงามหลายก็มางามกระด้อสีสิบ่คือในมือถือสีบ่คือเด้ค่ะสีอีหลีของเพิ่นเป็นสีสมมาสีอยู่ในมือถือเพิ่นเป็นสีน้ำตาลแตกอยู่เด้ค่ะเพิ่นเป็นสีคือเปลือกมาเทาน่ะอันนี้สีคือยังสมบ้านเฮาน่ะสมหน่วยสมนะคะมาสร้างสีบ่คือหอมหลายบังขาทางนี้บังคะนะบ่เห็นโอ้เห็นน่ะขาเพิ่นเริ่มบ่สมแล้วเนี่ยค่ะนั่นโอ้ขาเริ่มบ่งามบ้านนี้ก็จะไปเบิ่งเฮ็ดแม่ไก่สมที่พ่อพองงามๆนั่นค่ะสิไปเบิ่งว่าสิมีคนเอาเพิ่นไปบ่งามหลายคนน่ะอีก 2-3 มื้อมาเบิ่งใหม่เนาะค่ะว่าเพิ่นสิขนาดใดอันเนี้ยเพิ่นถูกเบียดอยู่ตอซั่นเถาะค่ะเนี่ยคันแม่นเพิ่นบ่ถูกคันแม่นเพิ่นอยู่กลางเดินนะเป็นอุ้มงามเป็นวงกลมงามงามเด้ค่ะอันนี้เพิ่นเกิดอยู่ข้างตองามหลายมาสาดงามคักเบียดกันแท้ๆนะเพิ่นเกิดเบียดกันงามคักThank you.
งมทางค่ะหลายชั่วโมงแล้วนี่ค่ะมันจำทางบ่ได้แล้วอ่ะเพราะโง่มาหอดมองนี่ใจสบายสบายใจแล้วค่ะจำทางได้แล้วบ้านเนี่ยงามหลายสีเพิ่นย้ำมือแรงค่ะเพิ่นเป็นสีจังสีย้ำมือแรงค่ะโอ้ยบ่มีจักเทื่อเลยสิบ่หลงค่ะโอ้สีย้ำมือแรงเพิ่นก็งามอีกแบบเด้อค่ะน่ะนั่นน่ะค่ะง่มทางต่อกันบ้านนี้บ่หลงหรอคิดว่าบ่หลงล่ะค่ะบ้านนี้